คูณให้เข้ากันอีกหน่อยนึงจะได้แห้งๆนี้สวัสดีค่ะวันนี้เมนูไข่ง่ายๆนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะ 4-5 กลีบลงไปแล้วก็ค่อยๆสับนะร้อยเราก็เอาไปวางรอเลยค่ะพริก 4-5 ดอกนะคะใส่ลงไปเลยที่น้อยใส่ลงไปแล้วก็สับเหมือนกันเลยนะคะสับไปเลยมัน 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ2ลูกก่อนทั้งหมด5ฟองนะคะเราค่อยคั่วไปแบบนี้จะได้ไข่ที่แห้งแล้วก็อร่อยเวลาเราค่อยๆคั่วนะคะขูดกระทะไปนี่ค่ะขูดที่กระทะออกมานะคะคั่วให้แห้งเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชาผงคะนอไก่ครึ่งช้อนชาให้มีรสชาติหน่อยนะคะนะคะคั่วจนแห้งเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะ 4-5 กลีบที่เราสับใส่ลงไปเลยพร้อมกับพริกที่เราสับไว้ก็คั่วให้เข้ากันนะคะหอมค่ะน่าทานไหมคะไข่คั่วเค็มกับพริกโรยเป็นสีเขียวๆเท่านี้ก็ทานกับข้าวร้อนๆคุณให้เข้ากันอีกหน่อยนึงน่าทานไหมคะแห้งๆเราก็ได้นะคะไข่คั่วเค็มง่ายๆเอาต้นหอมมาโรยหน่อยหรือพริกไทยใครชอบนะคะไปทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมากค่ะ